ลี่ยนลูกค้าขาจรให้เป็นขาประจำด้วยขั้นตอนที่10สร้างโพลและแบบสำรวจลูกค้าปลื้มด้วยสุดยอดแบบสอบถามด้วยระบบสร้างแบบสอบถามและโพลของ LINE Ad ที่สามารถแนบอีคูปองไปเป็นของรางวัลเมื่อตอบคำถามเสร็จทำให้ลูกค้าอยากตอบคำถามของคุณมากยิ่งขึ้นสร้างได้ผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ admin-official.line.me จากนั้นเข้าสู่ระบบโดยใส่อีเมลและพาสเวิร์ด LINE Ad ของคุณแล้วกดเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นระบบจะพาคุณเข้าสู่หน้า LINE Ad Manager เลือกที่สร้างคูปองกิจกรรมแล้วกดที่หน้าแบบสอบถามจากนั้นกดที่ลงทะเบียนใหม่โดยแบบสอบถามมีให้เลือกถึง4ประเภท3ประเภทแรกเป็นแบบสอบถามสำหรับการทำโพลแบบที่1ให้โหวตแบบเป็นลิสต์รายการยาวลงมาแบบที่2จะเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวเลือกและรูปแบบที่3ให้โหวตแบบเป็นลิสต์รายการแบบพาเนลหรือแบบ4ตัวเลือกส่วนประเภทที่4เป็นแบบสอบถามที่สามารถตั้งคำถามคำตอบได้เองสำหรับการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในขั้นตอนนี้รูปแบบที่1ถึง3จะมีขั้นตอนการใส่ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันโดยหลังจากที่เราเลือกรูปแบบโพลที่จะใช้เก็บข้อมูลได้แล้วกดต่อไปแล้วเริ่มสร้างหน้าแบบสอบถามใหม่ได้เลยหัวข้อตั้งค่าพื้นฐานซึ่งจะมีเหมือนกันทั้งโพลและแบบสำรวจกรอกชื่อแบบสำรวจและกดอัปโหลดรูปภาพเลือกรูปภาพที่จะใช้ในการทำแบบสอบถามเมื่อเสร็จแล้วรูปจะแสดงขึ้นมาในช่องตัวอย่างในหัวข้อภาพพร้อมตั้งระยะเวลาโดยเลือกวันที่แสดงบนปฏิทินเพื่อให้ส่งแบบสอบถามไปในเวลานั้นอัตโนมัติดูตัวอย่างหน้าโพลก่อนที่จะถูกส่งไปให้ลูกค้าเมื่อดูตัวอย่างเรียบร้อยแล้วสามารถปิดหน้าต่างตัวอย่างได้เลยจากนั้นเลื่อนหน้าจอมาที่หัวข้อต่อไปคือสร้างโพลกดที่แก้ไขตัวเลือกเราจะเจอรูปแบบโพลที่เราสามารถกำหนดภาพและคำถามได้เองตามความต้องการโดยเลือกรูปภาพและข้อความที่จะใช้เป็นโพลในการโหวตและยังกำหนดรูปแบบการโหวตและจำนวนสิทธิ์การโหวตต่อคนได้อีกด้วยกดบันทึกหลังจากนั้นระบบจะกลับมาที่หัวข้อสร้างโพลเพื่อกระตุ้นความสนใจเราสามารถแนบรางวัลให้กับผู้ตอบแบบสอบถามได้อีกด้วยเพียงกดที่แถบเมนูตัวเลือกของรางวัลเลือกคูปองระบบจะโชว์หน้าต่างคูปองที่เราสร้างไว้แล้วให้เลือกเมื่อเลือกคูปองเรียบร้อยแล้วตรวจดูรายละเอียดรางวัลอีกครั้งและกดเซฟได้เลยเท่านี้ก็สามารถสร้างแบบสอบถามประเภทที่1 2และ3ได้แล้วส่วนประเภทที่4แบบสอบถามประเภทสำรวจก็เริ่มโดยการเลือกไปที่การสำรวจกดต่อไปแล้วกรอกข้อมูลในหัวข้อการตั้งค่าพื้นฐานให้เรียบร้อยเลื่อนหน้าจอลงมาที่หัวข้อสร้างแบบสำรวจกดเพิ่มคำถามจะมีคำถามให้เลือกทั้งหมด7แบบกดเลือกรูปแบบคำถามที่ต้องการจากนั้นกรอกคำถามภาพประกอบถ้าหากมีและตัวเลือกคำตอบให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึกเท่านี้คำถามการสำรวจจะถูกเพิ่มเข้ามาในแบบสำรวจของเราแล้วค่ะสามารถเพิ่มคำถามการสำรวจได้ตามที่ต้องการไม่จำกัดรูปแบบแถมยังแนบรางวัลให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้อีกด้วยเมื่อได้คำถามการสำรวจครบตามต้องการแล้วกดบันทึกเท่านี้ก็สามารถสร้างแบบสอบถามด้วย LINE Ad ได้แล้วร้านค้าสามารถประเมินผลการทำแบบสอบถามได้โดยดูจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนแชร์รวมไปถึงดาวน์โหลดผลเป็นไฟล์ Excel เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ด้วย LINE Ad ส่งง่ายประหยัดรู้ผลไวคนตอบก็เยอะติดตามข่าวสารและอัปเดตล่าสุดจาก LINE Ad ได้ที่เว็บไซต์ ad.lineapp.me หรือ Official Account สำหรับคนทำธุรกิจ @linebizth หรือสแกน QR Code ได้เลยค่ะแล้ว LINE Ad จะเป็นผู้ช่วยธุรกิจสุดเก่งของคุณ